โลบักหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบักระบบอัตโนมัติและระบบ ID Pass ระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเรท 5.5 หลังจากซื้อเสร็จโลบักจะใช้เวลา 5-7 วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID Pass เพียงแค่เราใส่ ID และ Password ในโลบักหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ 12-24 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edith My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบคุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบล็อกฟุตรับกดเพชรแมปออลสไตล์อีกด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เซิร์ชคำว่า Edith My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้ปีศาจจากแบบ One Piece Legendary มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox Map Bug Fruit นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มผลพิซซ่าแจกผู้เล่นใหม่ที่โลกเก่านะฮะก็สำหรับ ID นี้เป็น ID แรกนะครับแล้วก็มีผู้เล่นใหม่ค่าหัว290อยู่1คนด้วยนะครับปามอยู่แถวนี้ปะได้ยินเสียงคนฟันอยู่จะฟันอยู่ตรงไหนคนนี้นะครับผมผู้เล่นใหม่นะฮะนี่คนนี้ค่าหัว300โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะฮะเอามาแจกเพื่อนคนนี้เนาะไปมาอุ้ยจะรอดไหมเนี่ยถ้าผมสุ่มเนี่ยจะรอดไหมครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเลือดผมแค่ร้อยเดียวเองนะมาผลแรกของเรานะครับผม3 2 1ป้าก็ให้อุ้ยผลยางท่านผู้ชมสุ่มแล้วหนีเลยนะครับกลัวโดนคิวนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผลพิศาจไปแจกเพื่อนแล้วกันนะผลยางก็พอได้อยู่นี่ครับไอ้เพื่อนเอาไว้ผลยางผลพระเอกเลยนะเอาไหมอยู่ไหมอยู่ไหมทำไมถึงมายืนตรงนี้แสดงว่าตายแน่ๆเลยนะครับเอาไหมเพื่อนเอ้ยเอาเขามีผลยางอยู่แล้วเขามีผลยางอยู่แล้วนะครับโอ้เอาไปเหมือนจะมีผลยางอยู่แล้วนะครับโอเคก็แจกไปแล้วนะครับผลพิศาจนะฮะกินไปโอเคกินทับไปเลยนะครับเพื่อไม่เสียของรักษาน้ำใจเราได้ดีมากสาวมาให้ก็กินไปซะเลยนะฮะโอเคก็ ID แรกนะครับผมสุ่มไปแล้วนะได้ผลพระเอกนะครับก็เดี๋ยวมาดู ID ที่2กันดีกว่านะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะไปมาเดี๋ยวมาดูผลที่2ของเรากันนะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับชึบแถวนี้ไม่มีคนเนาะมาดูผลที่2ของเรานะครับผม3 2 1ปาบเขาให้อ้อผลไฟโอเคเลยวันนี้โอเคเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะไปน่าจะอยู่เกาะทหารเรือนะครับเจอแล้วนะครับผมคนนี้นะฮะเอาไหม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 โอ้ยโอ้ยวิ่งมาฟันวิ่งมาฟันเอาไหมอ่ะเอาไปแล้วกินเลยโอเคครับผมกินไปแล้วนะครับผมยินดีด้วยนะฮะก็ผลที่2ของเรานะครับผลไฟนะฮะก็โอเคนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดู ID ที่3กันดีกว่าว่าผมจะได้ผลอะไรนะไป let's go เหมือนเขาจะใช้สกิลไม่เป็นนะครับผมโอเคสอนใช้สกิลด้วยนะครับโอเคในที่สุดก็ใช้สกิลเป็นนะครับผมเมื่อกี้เขาไม่ยอมใช้สกิลของผลไฟเนาะโอเคก็เดี๋ยวย้าย ID ไปดู ID ที่3กันดีกว่านะครับไปโอเคครับผมก็ ID นี้นะครับ ID ที่3นะแล้วก็มีผู้เล่นใหม่ค่าหัว250แล้วก็430แล้วก็190ด้วยนะครับผมโอ้มีทั้ง3คนเนาะเกาะแรกมีไหมเกาะแรกไม่มีใช้คนนี้ปะอ่ะคนนี้ค่าหัว430นะครับก็เดี๋ยวมาสุ่มให้คนนี้แล้วกันเนอะเพราะว่าเราเจอคนนี้นะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะฮะอ้าวคนนี้ก็กำลังจะขับเรืออ๋อคนนี้ค่าหัว250นะครับไปไปสุ่มก่อนดีกว่านะครับชึบเรามาดูนะครับผลที่3ของผมนะครับว่าจะได้ผลอะไร
มา3 2 1ป้าบเขาให้เฮ้ยผลแม็กมาดีอยู่นะดีอยู่นะครับผมป่ะเดี๋ยวผมเอาไปแจกเด็กดีกว่าชึบเอคนค่าหัว250อ้าวคนค่าหัว400ไปแล้วนะครับคนค่าหัว200ก็เหมือนจะไม่อยู่นะครับแล้วทหารเรือล่ะไปดูทหารเรือก่อนดีกว่าเนาะอ่ะทหารเรืออยู่นี่นะครับผมเอาไหมอ้าวหัว190นะครับอยู่ปะเหมือนจะไม่อยู่นะครับเหมือนจะไม่อยู่โอ้ค่าหัว440กลับมาแล้วนะครับอ่ะมาแล้วคนนี้ค่าหัว450นะครับเอาผลพิศาจปะอยู่ปะเอาไหมเอาผลวิสาทไหมอ๋อคนนี้ใช้ผลยางอยู่นะครับโอเคก็แจกผลมากๆให้เขาไปแล้วนะครับกินไหมโอเคกินแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะฮะก็ไอดีที่3ได้ผลมากๆแล้วก็แจกแล้วกินเรียบร้อยนะฮะมาเดี๋ยวมาดูไอดีที่4กันดีกว่าว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะไปไปดูกันโอเคครับผมก็ ID นี้นะครับเป็น ID ที่4นะแล้วก็เซิร์ฟนี้มีผู้เล่นค่าหัว340อยู่1คนนะเป็นฝั่งทหารเรือนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรใน ID นี้นะครับไม่มีคนสุ่มเลยเดี๋ยวเราสุ่มคนเดียวก็ได้นะครับผลที่4ของเราเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้ผลอะไรขอผลราคาเกินล้านบ้างเถอะ3 2 1ป้าบเขาให้เฟมฟู้ดอีกแล้วโอเคก็พอได้นะครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่มันโอเคเลยนะไปเดี๋ยวไปเกาะทหารเรือกันก็ไม่ได้อยู่ที่เกาะทหารเรือนะครับน่าจะอยู่ที่เกาะลิงเปล่าเกาะลิงก็ไม่มีนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูที่เกาะกลางกันดีกว่านะครับเกาะกลางก็ไม่มีเอเขาไปอยู่ตรงไหนกันนะไปอยู่ตรงไหนนะก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้จุดรับเควสที่เกาะทหารเรือดีกว่านะครับขี้เกียจตามหาละจะได้แบบไม่เสียเวลาของ ID ต่อไปนะครับโอเคผมโยนไว้ตรงจุดรับเควสตรงนี้แล้วกันเนาะวางไว้ตรงนี้นะครับก็มารับเควสก็เก็บไปกันเลยแล้วกันประมาณนั้นนะครับโอเคก็ ID ที่4ผมได้ผลไฟนะเดี๋ยวมาดู ID ที่5กันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับไปดูเลยโอเคครับผมก็ ID นี้นะครับเป็น ID ที่5นะครับแล้วก็มีผู้เล่นใหม่ค่าหัว50อยู่1คนนะครับโอเคก็อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับคนนี้ค่าหัว50เดี๋ยวผมจะมาสุ่มผลพิศดารให้คนนี้แล้วกันเนาะเขาอยู่ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ID นี้ผมจะสุ่มได้ผลอะไรมาผลที่5ของเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็3 2 1ป๊าบเฮ้ยผลพระโอ้ได้ผลพระได้ผลพระนะครับผมก็ ID ดีเนี่ยโอ้ยได้ผลราคาเกินล้านนะฮะว้าวว้าวเดี๋ยวเราไปแจกเด็กกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปแจกผู้เล่นใหม่กันเนาะโอเคมาแล้วนะครับก็เหมือนจะฟาร์มเวลอยู่ปะอ่ะฟาร์มเวลอยู่จริงๆด้วยนะครับผมเฮ้ยนายเอาผลพาไหมเอาผลพิศดารไหมเอาผลพิศดารไหมเอาปะเอาผลพิศดารไหมเอาปะรู้จักปะผลพิศดารเนี่ยเอาปะโ
โอเคเอาผลพิศาจไปแล้วนะครับโอเคกินไปแล้วนะครับผมยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะฮะโอเคก็จบแล้ว ID ที่5นะครับผมได้ผลพระเนอะก็เป็นผลที่ราคาเกินล้านผลแรกของคลิปนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาดูอีก2 ID ดีกว่านะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรบ้างนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับผมก็ ID นี้นะครับเป็น ID ที่6เนอะแล้วก็ผมจะขอ ID นี้เป็น ID สุดท้ายแล้วกันเนอะก็คลิปนี้ก็6 ID พอนะครับก็สำหรับเซิร์ฟนี้นะครับมีผู้เล่นใหม่ค่าหัว316อยู่1คนเนอะก็ใช่คนนี้ปะคนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะสุ่มผลพิศาจมาแจกคนนี้แล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรคนนี้ค้าหัวเท่าไหร่อ่ะโอ้คนนี้ค้าหัว 3,000 นะครับมีผลไฟใช้แล้วมาเดี๋ยวไปสุ่มผลกันก่อนนะครับมาเดี๋ยวมาดูผลที่6ของเรากันดีกว่านะครับผมว่าจะได้ผลอะไรโอ้อะไรเนี่ยโอ้มาปุ๊บก็ได้ไฟเลยนะครับมาปุ๊บก็ได้ไฟเลยท่านผู้ชมมาปุ๊บก็ได้ไฟเลยเอ้าโอ้คนจะสุ่มผลแจกนะท่านผู้ชมมาปุ๊บก็มาไฟกับเราเลยเอ้ยโอ้มาปุ๊บก็มาคิวไป2ศพนะครับผมโอ้ไม่อยากทำร้ายใครเลยนะคือเราป้องกันตัวเฉยๆนะครับมาเดี๋ยวมาดูผลที่6นะครับผลสุดท้ายของเรานะว่าจะได้ผลอะไรนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็3 2 1ป้าก็ให้นะครับผมผลดาร์คฟรุตท่านผู้ชมผลดาร์คฟรุตนะฮะมาเดี๋ยวไปแจกเด็กกันเฮ้ยคลิปนี้ไม่เกลือเลยท่านผู้ชมไม่เกลือเลยนะครับอยู่ไหมเอ้าออกไปแล้วโอ้คนค้าหัวน้อยๆเมื่อกี้ออกไปแล้วท่านผู้ชมโอ้เสียหมดอุตส่าห์ได้ผลมืดทั้งทีนท่านผู้ชมคงไม่น่าจะได้รอนะฮะก็เดี๋ยวผมทิ้งผลพิศาจไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะผลมืดนะครับเผื่อแบบใครมารับเควสจะได้เห็นนะครับโยนไว้ข้างหลังจุดรับเควสโอเคโยนไว้ตรงนี้แหละโอเคครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปสุ่มผลพิศาจแจกผู้เล่นใหม่นะฮะก็สุ่มได้ผลพับไปผลหนึ่งนะสำหรับผลที่ราคาเกิน1ล้านเนาะโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย